สวัสดีครับเพื่อนๆข้างหน้าผมนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายบนแนวถนนลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งจากสถานีตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จะข้ามสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งแนวรถไฟฟ้าก็จะตรงตามแนวสะพานพอดีนะครับซึ่งจำเป็นต้องรื้อสะพานออกนะครับเพื่อลงเสาของรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้ได้ทำการรื้อตัวสะพานออกหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้หน้าเดอะมอลล์นะครับรื้อเสาออกแล้วนะครับกำลังจะขุดเสาของสะพานนะครับของจุดที่ข้ามสะพานนี้นะครับจะเป็นเสาแบบ2ชั้นนะครับชั้นกลางก็จะเป็นสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับชั้นบนก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับตรงนี้ก็คือข้างห้างน้ำจิตนะครับตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางกะปินะครับส่วนตรงไปนั้นก็จะเป็นอ่างโลตัสนะครับซึ่งจุดนี้ก็ยังเสาสะพานก็ยังไม่ได้เอาออกนะครับแต่จะกำลังยื้อย้ายออกนะครับและตรงไปก็จะเป็นตลาดบางกะปินะครับซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับแล้วแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะไปตามถนนศรีนครินทร์นะครับซึ่งจะผ่านแยกลำสาลีนะครับและจุดต่อไปของสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับก็จะเป็นแนวทางที่กทม.ต้องปรับปรุงนะครับส่วนของรถไฟฟ้าก็จะสิ้นสุดแก้ทรงแยกนี้นะครับนี่ครับเมื่อเลี้ยวเข้าถนนศรีนครินทร์นะครับก็จะตรงไปสถานีลำสาลีนะครับซึ่งเห็นเสาต่อหม้อลิบลิบนะครับตรงสะพานข้ามคลองแสนแสบครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ